สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ภารกิจพิชิตความลับของสายน้ำกับผมฟรองธนวัฒน์พงษ์โชติครับวันนี้นะครับผมในนามของตัวแทนจากค่ายผู้นำเยาวชนการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำหรือบูเน็ตแคมป์นะครับซึ่งวันนี้นะครับฟรองจะนำเรื่องราวดีๆนะครับมาบอกเพื่อนๆทั่วทั้งประเทศนะครับให้รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยนั่นเองครับคุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึงเรื่องป่าไม้แล้วนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำคัญสำหรับการดูดซับน้ำนะครับส่งผลก่อให้เกิดแหล่งต้นน้ำที่สำคัญสำคัญนะครับทำให้เรามีน้ำใช้กันในทุกๆวันนี้ครับวันนี้นะครับฟ้องจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยนะครับกับผู้เชี่ยวชาญสุวรรณตั้งมิตรเจริญนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการปลูกป่าจากกรมป่าไม้นั่งอยู่กับเราในรายการแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณฟ้องครับและทุกท่านครับครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาสอบถามนะครับเกี่ยวกับภารกิจการจัดการพื้นที่ซับน้ำของประเทศนะครับซึ่งมาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยเรื่องของความสำคัญนะครับในเรื่องของกลไกและกระบวนการซึมซับน้ำของป่านะครับมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับท่านสุวรรณครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับที่ทางผู้จัดที่ได้มีโอกาสให้โอกาสทางผมแล้วก็กรมป่าไม้ได้มาให้ข้อมูลกับพวกเรานะครับต้องเรียนว่ากรมในเรื่องของการดูดซับน้ําของป่าเนี่ยจริงๆเนี่ยกลไกของการซับน้ําของป่านะครับเปรียบเสมือนฟองน้ําใหญ่ๆนะครับฟองน้ําขนาดใหญ่ไม่ให้น้ําที่อยู่ในป่าหรือว่าในช่วงที่มีฝนตกหนักนะครับไหลลงไปมากระทบกับพวกเรานะครับท่วมในพื้นที่ราบลุ่มหรือพื้นที่เมืองนั่นคือเป็นกลไกที่สําคัญมากในอันดับแรกนะครับทีนี้จริงๆอยากจะให้พวกเราทราบว่าในพื้นที่ป่าเนี่ยนะครับมันมีการวิจัยกันมาแล้วว่าพื้นที่ป่าที่มีความสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่เรียกป่าอนุรักษ์หรือป่าเขตอุทยานอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมีประกอบไปด้วยป่าหลายๆประเภทนะครับอาจจะเป็นป่าดิบชื้นป่าดงดิบป่าเบญจพรรณนะครับหรือป่าเต็งรังลักษณะในกลุ่มต่างๆพวกนี้ได้มีการคำนวณกันนะครับว่ามีการศึกษาว่าสามารถที่จะดูดซับน้ำได้มากถึง680กว่าลูกบาศก์เมตรต่อไร่นะครับถ้าท่านนึกภาพไม่ออกเนี่ยนะครับลองนึกถึงไอ้ถัง200ลิตรเคยเห็นไหมครับถังน้ำมัน200ลิตรนะครับถ้ามองถ้าประมาณ680กว่าลูกบาศก์เมตรเนี่ยก็ประมาณ 3,000 ถังนะครับนั่งเรียงๆกันเนี่ยในพื้นที่1ไร่นะครับนั่นคือท่านในให้พอได้เห็นภาพว่าสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่ป่าได้ช่วยพวกเราเนี่ยดูดซับน้ำเอาไว้ครับทีนี้ถามว่ากลไกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับก็คือต้องมองว่าท่านนึกภาพดูว่าเวลาฝนตกลงมาเนี่ยแต่สิ่งแรกเนี่ยมากระทบใบไม้ถูกไหมครับแล้วก็ส่วนหนึ่งของน้ำที่ตกลงมาเนี่ยก็จะไหลไปตามใบไม้บ้างหรือว่าไหลไปตามตัวลำต้นต้นไม้เองตรงนี้จะช่วยชะลอน้ำแล้วถูกไหมครับมันนั่นคือเป็นสิ่งที่ชะลอในเรื่องของการพยายามทำให้ดินน้ำเนี่ยดินเนี่ยดูดซับน้ำไว้ได้นานๆนะครับลงมาถึงลำต้นแล้วก็พอลงมาถึงระบบรากเนี่ยตัวรากเองเนี่ยก็มีรากแขนงมีตะปุ่มตะป่ำอะไรอยู่ในตัวเนี่ยนะครับก็จะช่วยจะรอน้ำไปส่วนหนึ่งหรือตัวใบไม้เองที่ใบไม้ที่ร่วงหล่นก็จะช่วยขัดขวางทางน้ำก็คือนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ชะลอการน้ำทำให้น้ำเนี่ยไหลลงไปในดินนะครับซึ่งรอยรูพรุนพวกนี้ครับรอยรูพรุนที่เกิดขึ้นในดินเนี่ยก็จะช่วยทำให้น้ำลงไปสู่ใต้ดินนะครับนั่นคือเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดแม่น้ำลำธารขึ้นมาแล้วก็มีน้ำไหลได้ต่อเนื่องตลอดปีแล้วก็ยังมีการศึกษาต่อไปอีกว่าการไหลของลำธารล่ะถ้ามีป่าอยู่เนี่ยน้ำไหลตลอดปีก็คือ12เดือนแต่ว่าถ้าเป็นไร่เลื่อนลอยท่านทราบไหมว่ากี่เดือนแค่4เดือนเท่านั้นเองนะครับสำหรับไร่เลื่อนลอยในการฟังก์ชันที่เขามีต่อการในเรื่องของการดูดซับน้ำนะครับตรงนั้นเป็นก็คงเรียนให้ทราบเบื้องต้นก่อนถึงกลไกในเรื่องของการดูดซับน้ำของป่าที่มีประโยชน์ต่อพวกเราครับครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เลยนะครับที่สำคัญของประเทศไทยที่กำลังดูดซับน้ำซึ่งถ้าเกิดไม่มีป่าหรือพื้นป่าเนี่ยน้ำก็สามารถพังทลายมาได้รวมไปถึงตัวดินด้วยถูกไหมครับท่านครับครับใช่ครับนะครับในเรื่องนี้นะครับผมมันก็คงจะส่งผลต่อเรื่องของการบริหารจัดการน้ำด้วยนะครับคำถามถัดไปนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูสภาพป่าและระบบนิเวศนะครับซึ่งจะมีการกระบวนการอย่างไรบ้างและมีผลต่อการจัดการบริหารน้ำอย่างไรบ้างครับท่านครับ
ครับถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนี่ก็ต้องย้อนไปถึงตัวแผนแม่บทน้ำเองแผนแม่บทน้ำ20ปีนะครับซึ่งมีเป้าหมายหลักเลยนะเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนแม่บทนะครับจาก6ด้านเนี่ยของยุทธศาสตร์แผนแม่บทน้ำเนี่ยยุทธศาสตร์ในเรื่องของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเป็นยุทธศาสตร์ที่5นะครับเพราะงั้นถือว่าทางแผนแม่บทเองนะครับก็ให้ความสำคัญกับในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำแล้วก็ตามแผนเนี่ยมีเป้าหมายนะครับในการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมเนี่ยถึง 3.5 ล้านไร่นะครับในตามเป้าหมายของเขาทีนี้ในถับก็ต้องไปดูรายละเอียดนิดนึงว่าในเรื่องของการปลูกและฟื้นฟูเนี่ยมันจะปลูกได้รูปแบบใดบ้างนะครับเรามองได้2มุมก็คือมุมที่เป็นป่าธรรมชาติกับส่วนที่เป็นป่าเศรษฐกิจนะครับผมได้เรียนเบื้องต้นไปเมื่อช่วงแรกว่าทั้งสองรูปแบบนี่แหละครับช่วยในเรื่องของการดูดซับน้ำเช่นกันถึงแม้ว่าป่าธรรมชาติจะเยอะแต่ว่าในส่วนของป่าเศรษฐกิจซึ่งเป็นไม้ยืนต้นเหมือนกันนะครับเพราะมีทรงพุ่มมีเลือดยอดที่จะทำงานหรือเกิดก่อให้เกิดฟังก์ชันในเรื่องของการดูดซึมน้ำได้เช่นกันเพราะงั้นก็สามารถที่จะมองได้สองมุมคือปลูกทั้งในเชิงของที่เป็นป่าธรรมชาติเป็นป่าให้มันฟื้นฟูสมบูรณ์ขึ้นมาหรือจะมองในมุมของที่เป็นป่าเศรษฐกิจก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าผมจะเรียนต่อว่าเวลาเราพูดถึงการฟื้นฟูป่าเนี่ยมันจะมี3แบบใหญ่ๆในประเทศไทยที่เราทำกันอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเป็นรูปแบบแรกเนี่ยเป็นการฟื้นฟูแบบให้เกิดใหม่ขึ้นมาเลยนะครับอันเนี้ยอาจจะนึกถึงพวกเมืองแร่ต่างๆนะครับจะมีในประเทศไทยชัดๆก็จะมีเหมืองถ่านลิกไนท์นะครับแล้วก็โรงไฟฟ้านะฮะโรงไฟฟ้าแม่เมาะเนี่ยครับหรือว่าเหมืองแร่หินปูนนะครับทำปูนซีเมนต์อย่างที่ของ SCG นะครับปูนซีเมนต์ที่สระบุรีอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าเวลาการทำเหมืองเนี่ยท่านนึกภาพดูว่ามันจะเป็นพื้นที่โล่งหมดเลยนะมีแต่หินเพราะฉะนั้นเวลาเขาเรียกว่าเขาส่งมอบพื้นที่คืนให้กรมป่าไม้นะครับเพื่อกำหนดระยะเวลาสัมปทานเขาจะต้องสร้างป่าขึ้นมาสร้างพื้นที่สีเขียวขึ้นมาก่อนที่จะส่งมอบพื้นที่คืนกรมป่าไม้อันนี้เราเรียกว่าฟื้นฟูให้เกิดขึ้นใหม่นะครับทีนี้ในมุมอีกแบบที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าฟื้นฟูระบบนิเวศก็คิดง่ายๆว่าเหมือนกับพวกอุทยานแห่งชาติสัตว์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่มันเป็นช่องว่างอยู่แล้วก็ปลูกฟื้นฟูเข้าไปนะครับให้มันเป็นรูปแบบที่เป็นเชิงระบบนิเวศฟื้นฟูระบบนิเวศขึ้นมาใหม่เลยแต่ว่ารูปแบบที่ทางกรมป่าไม้ทำจริงๆเป็นหลักอยู่ตอนนี้เราใช้คำว่ารูปแบบของการฟื้นฟูผลผลิตนะครับภาษาอังกฤษเขามีภาษาอังกฤษเฉพาะเรียกว่า rehabilitation re ก็คือกลับขึ้นมาใหม่แล้วก็ habitat ก็คือที่อยู่นะเหมือนกับปรับปรุงที่อยู่ขึ้นมาใหม่อันนี้แต่ว่าเป้าหมายของการปลูกแบบนี้ครับคือจะต้องการให้มีไม้หรือมีสัตว์ต้นไม้หรือมีสัตว์ป่ากลับเข้ามาพื้นที่บางส่วนเท่านั้นแต่ว่าเราจะมุ่งในเรื่องของด้านผลผลิตด้านเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นวนเกษตรนั่นแหละในรูปแบบวนเกษตรนะครับรูปแบบนี้กรมป่าไม้เนี่ยครับจะถือว่าเป็นรูปแบบหลักที่ใช้อยู่เพราะว่าพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้นะครับในรูปแบบนี้มีเยอะมากนะครับหลายสิบล้านไร่แล้วก็พวกเราก็คงเคยได้ยินว่าพื้นที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะครับว่าวันนี้เนี่ยมีประชาชนอาศัยอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับก็เรียกว่าเขาอาจจะอยู่ถือครองกันมาในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เวลาเราพูดถึงการปลูกป่าเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบที่เราจะต้องปลูกแบบมีส่วนร่วมกับประชาชนนะครับก็คือพื้นที่ถ้าเขาทำการเกษตรอยู่เดิมเราก็ปลูกไม้ป่าขอให้มีการขอความร่วมมือให้มีการปลูกไม้ป่าเสริมเข้าไปด้วยนะครับอันนั้นถือเป็นรูปแบบหลักหรือว่ามีน้องๆ อาจจะเคยได้ยินปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างไหมครับคุณฟองอาจจะเคยได้ยินไหมครับ3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งเป็นการปลูกตามแนวทางพระราชดำรินะครับของพระองค์รัชกาลที่9นะครับซึ่งรูปแบบนี้กรมป่าไม้เป็นใช้เป็นหลักยึดมาตลอดเลยในการทำงานนะครับแต่ว่าถ้าเรามองในมุมของการดูดซับน้ำในเรื่องของการประโยชน์ในเชิงของสิ่งแวดล้อมนะครับ
พื้นที่รับน้ำเนี่ยก็จริงๆปลูกได้ทั้งหมดนะครับถ้ามองในมุมนั้นแต่ว่าเราก็ต้องเวลาปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกไม้ป่าเนี่ยเราก็คงจะต้องคิดถึงในเรื่องของเรื่องเศรษฐกิจด้วยควบคู่กันไปนะครับคือตัดแล้วปลูกแล้วขายได้ด้วยก็น่าจะเป็นประโยชน์ด้วยครับครับผมเมื่อกี้นี้นะครับท่านสุวรรณได้พูดถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นคำถามสุดท้ายพอดีเลยครับว่าถือว่าเป็นกระบอกเสียงถึงประชาชนอีกหนึ่งช่องทางเลยนะครับในเรื่องของการรักษาฟื้นฟูแล้วก็อนุรักษ์พื้นที่ซับน้ำครับโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเนี่ยประชาชนสามารถปฏิบัติได้อย่างไรบ้างครับในระดับชุมชนครับท่านครับครับเวลาพูดถึงการมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับคงต้องมองว่ามองในเชิงของพื้นที่ว่าเราพูดถึงพื้นที่อะไรด้วยนะครับเราก็คงไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงค่าถ้าเป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์หรือพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยก็คงไม่ต้องกล่าวถึงนะครับเพราะอันนั้นมองมันเป็นบทบาทหรือเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละท่านนะครับแต่ว่าเวลาเราพูดถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนวันนี้เนี่ยถ้ามองในเชิงพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายของเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูเนี่ยมันก็มีอยู่3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกคือป่าชุมชนนะครับอันเนี้ยค่อนข้างจะทุกคนคงพอรู้จักคุณฟ้องก็คงรู้จักนะคำว่าป่าชุมชนอันนี้เป็นพวกเราประเทศในประเทศไทยค่อนข้างจะคุ้นเคยกับป่าชุมชนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมเรียนทั้งหมดก่อนแล้วกันนะครับ1คือป่าชุมชน2คือกลุ่มพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่คทช.ไม่รู้คุณฟ้องจะรู้จักมั้ยคทช.ลุ่มน้ํา1ศอกนั้นลุ่มน้ําที่เป็นพื้นที่สูงนะครับคทช.ผมขยายความให้นิดนึงว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เนี่ยราษฎรจะถือครองอยู่ในป่าสงวนนั่นแหละครับแต่ว่าทางรัฐเองก็เรียกว่าประนีประนอมนะครับอลุ่มอล่วยให้สิทธิ์ในการอยู่อาศัยจัดระเบียบในการอยู่อาศัยนะครับคือเดี๋ยวนี้เราจะเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับเราจะไม่ย้ายคนออกจากป่าละนะครับทุกคนอาจจะเคยได้ยินนโยบายลักษณะนี้ว่าคนอยู่กับป่านะครับถ้าเป็นในอดีต 20-30 ปีก่อนนะครับก็จะย้ายคนเลยนะย้ายคนแล้วก็เราก็จะลุยขึ้นไปปลูกป่าให้มันสมบูรณ์แบบที่เราต้องการแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยมันคงไม่มีที่มากพอที่จะเคลื่อนย้ายคนแล้วก็ไม่มีรัฐเองก็คงไม่มีเงินมากพอในการเคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นรูปแบบของการจัดระเบียบด้วยการจัดพื้นที่แบบคทช.เนี่ยคทช.มันย่อมาจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติแหละนะครับเขามีคณะนี้อยู่ในการจัดระเบียบในเรื่องของนโยบายทำนโยบายที่ดินในระดับชาติขึ้นมานะครับเราเรียกว่าย่อๆเรียกคทช.เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่กลุ่มหลักนะครับตรงนี้ครอบคลุมประมาณสัก 4-5 ล้านไร่ทีเดียวตรงนี้ก็ต้องการความมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มสุดท้ายที่อยากจะกล่าวถึงก็คือเป็นกลุ่มของพื้นที่ที่เป็นของสำนักปฏิรูปการเกษตรหรือเรียกว่าสปก.นะครับนี่ก็เป็นอีกกลุ่มนึงทั้ง3กลุ่มนี้ครับจะต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปลูกในการดูแลในการฟื้นฟูนะครับในกลุ่มแรกเนี่ยจริงๆไม่ต้องห่วงมากเท่าไหร่เพราะว่าป่าชุมชนนะครับเขาจะมีคณะกรรมการทั้งระดับชาติระดับจังหวัดระดับอาจจะลงไปถึงระดับอำเภอที่จะคอยกำกับดูแลความเหมาะสมอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะในเรื่องของการปลูกการฟื้นฟูเนี่ยคณะทำงานในระดับจังหวัดของเขาเนี่ยก็มีกลไกที่จะช่วยดูแลรักษานะครับว่ากำหนดว่าปลูกตรงไหนดูแลอย่างไรแล้วก็มีกฎระเบียบเงื่อนไขของชุมชนเองในการดูแลนะครับตรงนี้ถือว่าค่อนข้างจะเป็นโชคดีที่เรามีป่าชุมชนที่วันนี้ค่อนข้างจะเข้าที่แล้วนะครับก็ต้องถือว่าเป็นต้องให้เครดิตกับทีมงานของสำนักจัดการป่าชุมชนในกรมป่าไม้ที่เขาสามารถจะทำงานได้ค่อนข้างจะถือว่าประสบความสำเร็จวันนี้เราป่าชุมชนทั่วประเทศประมาณ 11,000 กว่าชุมชนนะครับเลขกลมๆก็ประมาณ 11,000 เศษเนี่ยป่าชุมชนทั่วประเทศนะครับมีอยู่ก็สำหรับป่าชุมชนเนี่ยที่ผมเรียนก็คิดว่าไม่น่าจะยากนักแต่ว่าในกลุ่มที่2นะครับกลุ่มคทช.ตรงนี้ครับยังต้องอาศัยความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือของราษฎรในการปลูกและการดูแลอยู่เพราะว่าเป็นพื้นที่ท
ที่ยังเรียกว่ายังไม่ค่อยนิ่งยังไม่ค่อยเข้าที่นะครับเพราะราษฎรชาวบ้านเองเขาก็อยู่ในพื้นที่ของเขาอยู่โดยเฉพาะพื้นที่คอทชที่อยู่ในกลุ่มลุ่มน้ำที่เป็นภูเขาสูงชันเนี่ยเขาเรียกลุ่มน้ำหนึ่งและสองนะครับอยู่ในพื้นที่สูงชันซึ่งจะต้องมีมาตรการในเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับตรงนี้ทางราชการเนี่ยก็มีการกำหนดเงื่อนไขขึ้นมาในระดับหนึ่งอย่างเช่นขอความร่วมมือให้มีการปลูกต้นไม้สักอย่างน้อยเนี่ย 20% ของพื้นที่เพื่อประโยชน์ของเรื่องของการดูดซับน้ำเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำนี่แหละครับอันนั้นเป็นภาพกว้างๆของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะสามารถทำงานร่วมกันได้ครับณตอนนี้ครับครับผมโดยทุกมิติเลยนะครับประชาชนก็สามารถมีส่วนร่วมได้นะครับเริ่มจากการปลูกป่าดูแลป่าของบ้านของตัวเองหรือว่าใกล้ๆชุมชนของตัวเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะช่วยในการบริหารจัดการน้ำครับในเรื่องของป่าไม้นั้นนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะครับในเรื่องของการจัดการบริหารน้ำอย่างยิ่งเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะพื้นที่ป่านะครับเป็นต้นน้ำลำธารที่ทำให้พวกเราเนี่ยมีน้ำกินน้ำใช้อย่างมีคุณค่าในทุกๆวันนั่นเองครับวันนี้นะครับผมต้องขอบพระคุณนะครับผมท่านสุวรรณตั้งมิตรเจริญนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการปลูกป่าปมป่าไม้นะครับอย่างยิ่งเลยที่ได้มาขยายความคิดทำให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยครับได้สกิดคิดสกิดคุยแล้วก็รวมไปถึงเคลียร์คัดชัดเจนนะครับเกี่ยวกับภารกิจการจัดการพื้นที่ซับน้ำของประเทศไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมนะครับผมอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมป่าไม้นะครับก็สามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ Facebook นะครับของกรมป่าไม้นั่นเองครับสำหรับเอพิโซดถัดไปนะครับผมเราจะสกิดคิดสกิดคุยในเรื่องใดนั้นนะครับต้องห้ามพลาดกันเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนพร้อมกับท่านผู้เชี่ยวชาญครับสวัสดีครับสวัสดีครับ